สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจไปนี่ไม่ใช่คลิป ROV นะนี่คือคลิปคอนทรานะครับแต่ว่าผมจะเข้ามาในเกม ROV ให้ดูก่อนนะครับว่า1ฮีโร่2สมรภูมินะครับตอนนี้มีกิจกรรมอยู่นะฮะแล้วเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ตัวละครเล่นในคอนเกมคอนทราฟรีๆนะครับผมนะเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขล็อกอินหรือไม่ก็แค่ผ่านด่านอะไรอย่างงี้นะครับก็ได้ตัวละครมาเล่นแล้วนะฮะโอเคนะครับตัวละครเอลสูนะครับในเกมROV เนี่ยมันเป็นเช่นไรเดี๋ยวผมต้องสุ่มรันคาลึกลับต่อนะครับผมนะมันเป็นจังซี่นะครับมันเป็นตัวละครที่ใช้สไนเปอร์นะครับเป็นหลักนะฮะซึ่งจากการคาดเดาสกิลเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดโผล่มาเลยนะครับสกิลของเอลสูในคอนทราเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นการเล็งเป้ายิงนะครับหรือไม่ก็สร้างอุปกรณ์สอดแนมหรออะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการเล็งเป้าสไนเปอร์อะไรอย่างนี้นะฮะคาดเดาว่าต้องใช่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช้แน่ๆนะครับกิจกรรมนะตอนนี้นะฮะฮีโร่สมรภูมิเราไปดูกันก่อนนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ฮะตัวละครเอลสูนะครับในคอนท่าทำไมมันหล่อจังวะนี่มันหล่อมากเลยเว้ยตัวละครในคอนท่าหน้าไม่เหมือนชนเผ่าอินเดียแดงนะครับแต่ว่าทางฝั่งขวาเนี่ยตัวละครในคอนท่าเนี่ยแม่งทำมาเหมือนแบบนักร้องเกาหลีสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับณตอนนี้นะครับผมนะไปรีบไปทำกิจกรรมนะครับเพื่อวันที่20เนี่ยวันที่20ที่เราจะได้ตัวที่ตัวละครเอลซูจะมาเนี่ยเราจะได้เอาหมอกมาเล่นกันนะครับแล้วเมื่อตัวละครมาเนี่ยผมจะเล่นให้ดูอีกทีนึงนะครับผมนะฮะโอเคเข้าสู่เกมคอนท่าดีกว่าว่ามันมายังไงตอนนี้ผมติดเกมหานี่มากเลยนะครับผมนะโอเคไป go let's go สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเซอร์ไมคี้นะครับผมนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมคอนทรารีเทิร์นนะครับผมนะตอนนี้ผมติดเกมบักหานี่มาหนักมากนะครับติดไม่ติดนะครับกู VIP 9ครับผมนะครับผมเติมจริงเจ็บจริงนะครับเจ็บชิบหายในตอนนี้นะครับผมนะกิจกรรมนะครับ1ฮีโร่2สมรภูมินะครับผมนะฮะเอลสุของเรานะครับเพียงแค่ล็อกอินเข้ามานะครับแล้วก็ทำภารกิจนะฮะทำภารกิจนะครับอย่างเช่นภารกิจเนี่ยวันที่18เนี่ยเขาให้ปราบบอส1ครั้งนะครับผมนะฮะหรือว่าผ่านโหมดคลาสสิก1ครั้งนะครับอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะได้เข็มขัดเอลสุนะฮะซึ่งสามารถเนี่ยนำมาใช้สุ่มนะครับไม่ใช่ทำภารมาใช้สุ่มสินำมาใช้อันล็อกตัวเอลสุนะครับซึ่งจะมาวันที่20นี้นะครับผมนะครับเปิดตัวเอลสูอะไรงี้นะครับผมนะฮะสามารถรับได้หมดเลยนะฮะสามารถตอนนี้นะครับเข้ามาเล่นได้เลยสำหรับใครที่เล่นทั้ง ROV แล้วครับแล้วก็เล่นทั้งคอนทราตอนนี้มันก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับกิจกรรมเข้าเกมเพื่อรับสิทธินะครับสุ่มตัวอีหาล่างแม่งหมุนจอกูเนี่ยฮะสามารถสุ่มได้นะครับแต่ส่วนมากก็สุ่มได้ข้างล่างเนี่ยไม่ใช่สุ่มได้ข้างบนข้างบนมันเหมือนของแร่เออนะฮะล็อกอินเข้าเกมคอนท่านะครับสุ่มได้1ครั้งจะได้ไอเทมโค้ดมานะฮะล็อกอินเข้าเกม RV สุ่มได้1ครั้งก็จะได้ไอเทมโค้ดมาเหมือนกันนะครับผมนะครับฟรีๆกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่มีเพื่อนเล่น RV แต่ไม่เล่นคอนท่าเนี่ยก็บอกให้มันสุ่มนะครับได้โค้ดคอนท่ามาก็เอามาให้เราอะไรงี้นะครับผมนะตามนั้นเลยนะฮะโอเคจอหมุนกลับมาเยี่ยมมาก thank you นะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟอะไรวะนี่ผมจำเซิร์ฟตัวเองไม่ได้จริงๆวะผมรู้แต่ว่ามันแม่งคือเซิร์ฟหอยแครงเออช่างเถอะเอาเป็นว่าหอยแครงแล้วกันซึ่งเราเนี่ยจะรู้ว่าเกมคอนท่าเนี่ยมันก็จะมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่เครื่องฟาร์มิคอมนะครับหรือว่าเครื่องแฟมิลี่นั่นเองนะครับผมนะฮะที่เสียบตลับแล้วเป่านะครับกดสูตร30ชีวิตได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวาไม่ใช่ขึ้นลงซ้ายขวาได้ขวา BABA สตาร์ทนะครับผมนะ30ตัวอะไรอย่างงี้นะครับ wow. ซึ่งแต่ละตัวคอนท่าเนี่ยจะโดนทีละตายแต่ว่าเกมนี้นะครับก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นเกมแนวยิงผ่านด่านนะครับผมยิงผ่านด่านช่วยกันผ่านด่านนะครับเล่น2คนก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งโหมดผ่านด่านเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเนื้อเรื่องของเกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับติดตามอยู่ตลอดนะครับผมนะฮะก็มีเนื้อเรื่องมีเรื่องราวที่ชัดเจนมากๆนะครับผมนะอารีน่านะครับจุดเด่นเลยตอนนี้ผมอยู่เล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์24นะครับเซิร์ฟเวอร์หอยแครงเซิร์ฟเวอร์หอยแครง24หรือ28วะสักเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละครับผมจำไม่ได้รู้ดูแต่ว่ามันชื่อหอยแครงนะครับผมนะตอนนี้ผมก็ติดอันดับอยู่นะครับพลังก็104,000แล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็มีระบบ PVP นี่มันมากๆนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะไป PVP ดูก่อนผมไม่รู้ว่าจะแพ้จะชนะนะฮะเราจะไปยึดฐานที่มั่นอันนี้ค่อนข้างชอบมากโอเคเรามาลองดูกันนะครับว่าเราจะเป็นจังใสนะครับผมจะเล่นตัวลูเซียซีโร่นะครับตัวนี้ผมชอบมากเพราะว่า1มีนมนะครับ2มันตั้งป้อมนะครับขี้เกียจยิงไงอะไรอย่างงี้นะครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากใน PVP นะครับเพราะว่าสกิลมันเนี่ยไม่ได้เบิร์สดาเมจนะครับแต่สกิลมันเน้นตอดนะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่างมันผมชอบ
ผมชอบตรงที่นมมันเด้งแล้วก็นางสูงยาวเขา PVP นะครับ3-3ให้ดูก่อนซึ่งเกมนี้จะเน้นเป็นโหมด PVP ซะส่วนใหญ่ซึ่งด่านเนี่ยมันจะสามารถกดกวาดล้างได้นะครับกวาดล้างแบบ10ครั้ง10ครั้ง10ครั้งได้เรื่อยๆเลยโดยที่ไม่ต้องเสียบัตรหายทั้งนั้นนะครับแต่ว่าบัตรที่ว่าเนี่ยจะมีใช้กับบางด่านเท่านั้นนะครับเป็นด่านพวกรายวันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำภารกิจรายวันทำภารกิจทุกอย่างเนี่ยสามารถเสร็จทำเสร็จได้ภายในเวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยาก PVP หรือว่าลงด่านอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะที่เหลือมันกวาดล้างได้หมดไงนะฮะอย่างหมดเล่น2คนเนี่ยนะครับก็สามารถกวาดล้างได้นะครับผมนะฮะถ้าคุณเติม PVP เยอะๆนะนะครับถ้าไม่เติมก็เล่นแป๊บๆนะครับแต่ด่านเนี่ยไม่น่าเกินไม่น่านานเท่าไหร่นะครับโอเคมาสีแดงเราเลือกสีแดงคือฝั่งมันนะฮะตอนนี้มันโคตรนัวเลยฮะเยียบิวตัดเอ้ยตายหนึ่งเยี่ยมจะตายเนี่ยโดนเผาไอ้สัตว์6-5ไอ้เหี้ยโดนเก็บพยาฮะตัวนี้มันเป็นยานะครับนี่ไงยากูหมดเลยเนี่ยกูโดนเผาตายไม่ใช่โดนเผาที่โดนเก็บน้ำแข็งหิมะตายห่วงไปแล้วบัวตอนนี้เรายึดได้อยู่นะฮะผมต้องไปวางป้อมดักทางไว้ก่อนตอนนี้ผมใช้ปืนเป็นปืนแคนนอนกับสไนเปอร์นะครับมาตัวกูมาโอ้เชี่ยแม่งยิงสะท้อนไอ้สัตว์ยิงดักไว้ก่อนเห็นกระสุนจะได้กลัวไอ้เคี้ยกับบิวมันยาอยากต้องการยาตัวเนี้ยทุกคนเชี่ยที่มันมีตัวต่อล่างไอสัตว์เดี๋ยวมึงโดนต้องบอกว่าตัวหลักตัวเอกนะครับตัวเอกซึ่งเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าบิลเนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลแม่ง CC แทบทุกสกิลนะฮะจรวดไม่ยิงได้3ครั้งด้วยกันไอ้เหี้ยนั่นไงข้างล่างจริงๆด้วยข้างล่าง
ตายไปให้กูเก็บเออดีมากมันมีข้างล่างอีกตัวไงเยี่ยมชิบหายมาช่วยกูก่อนเออมาช่วยกูก่อนจะแพ้เอาเนี่ยเอาจริงๆทำไมเราเหลือรู้สึกว่าเรามี2ตัววะอีกตัวนึงมันหายไปไหนวะรู้สึกเล่นกัน2ตัวอีกตัวนึงมันทำอะไรอยู่วะนี่แหละฮะไอ้เหี้ย07มาทำอะไรปวดหัวเลยนั่นแหละครับเป็นตัวอย่างนะครับPVP นะครับผมนะฮะ PVP 33นะครับก็ค่อนข้างสนุกมากนะครับถ้าเล่นดีๆก็คอมทีมกันดีๆถือว่าค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับผมโอเคเราไปท้าทายภารกิจใต้น้ำกันดีกว่านะครับไปลองดูโหมดเล่น2คนบ้างนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นโหมดที่ค่อนข้างยากมากๆนะครับถ้าให้อธิบายเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าผมจะไม่อธิบายนะครับเพราะว่าผมไม่อยากยาวผมจะเล่นเอาเป็นด่านนี้เลยเหรอวะมันยากนะด่านธรรมดา1ก่อนแล้วกันนะครับจับคู่ทีมไปเลยแล้วกันตอนนี้ผมต้องขอซื้อแต้มก่อนนะครับซื้อแต้มก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมสิ่งที่ดีขอใช้ตัวเป็นบิลแล้วกันตัวหลักเอาละครับมาเล่นด่านภารกิจใต้น้ำซึ่งเป็นด่านที่ค่อนข้างยากนะครับจะมีการยิงฆ่าศัตรูได้เนี่ยจะเก็บเงินซื้อพลังนะครับซื้อพวกแต็กเพิ่มเติมนะฮะซึ่งถ้าไม่ซื้อเนี่ยก็จะผ่านยากมากๆศัตรูแต่ตัวเนี่ยอึดมากๆอึดแบบอึดมโหฬารนะครับจะสังเกตว่ายิงหลายนัดมากกว่าไม่จะตายกันนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการซื้อค่าคริติคอลค่านู่นค่านี่ค่านั่นนะครับโจมตีอะไรอย่างนี้นะฮะ HP ป้องกันดาเมจสกิลอะไรอย่างนี้นะครับผมสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับแล้วก็เลือกบิลกับให้มันเข้ากับตัวละครที่เราใช้มานะฮะถ้าเล่นเป็นลูเซียเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องพวกดาเมจสกิลอะไรมากแต่ถ้าเล่นเป็นบิลเนี่ยอาจจะต้องดาเมจสกิลเน้นไปทางดาเมจสกิลหน่อยเพราะว่าสกิลมันยิงค่อนข้างรัวนะอย่างเช่นยิงจรวดนะครับยิงได้3ครั้งนะครับถ้าไปใช้ใน PP เนี่ยจะยิงแล้วก็สตันด้วยนะครับเขาเรียกว่าจะแบบจะทำให้ล้มนะครับผมนะฮะระบงระเบิดก็ทำให้ล้มอีกนะครับสกิลแม่ง4เยอะมากจริงๆเนี่ยล้มหมดเลยนะฮะใน PP จะดีมากๆนะครับจริงๆระเบิดมันยิงได้ลูกเดียวนะฮะคือเกมนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะคอนท่ารีเทิร์นรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับให้ผมอธิบายเนี่ยน่าจะเป็นชั่วโมงนะฮะซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บปืนได้นะครับเก็บปืนที่มันเข้ากับตัวละครได้เนี่ยแล้วเอามาปลดล็อกสกิลเนี่ยสกิลมันจะทำให้สกิลของตัวละครเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเช่นตัวละครบิลนะครับตัวละครบิลของเราเนี่ยปกติแล้วมันจะปาระเบิด1ลูกนะฮะแต่ถ้าเราไปเก็บปืนนึงมาได้เนี่ยเดี๋ยวผมออกไปจบด่านแล้วผมออกไปให้ดูนะฮะมันจะปาระเบิดเป็น3ลูกแทนนะครับในปกติปาลูกเดียวนะฮะโอเคสนุกมากจริงๆแม่งเล่นแล้วติดเลยจริงๆอยากได้ลองโหลดเชียวโหลดแล้วแม่งติดเลยจริงๆแต่ถ้าอยากมันๆเนี่ยผมว่าแม่งจัดเลยอ่ะค่อนข้างสนุกนะครับมันจัดบอกเลยสัก 30% พอแล้ว 35% แล้วกันที่เหลือเอาโจมตีอีกสัก 100% แล้วก็เน้นดาเมจสกิลกับดาเมจคริติคอลไปทุกคนยังไม่จบนะฮะหน้าด่านตรงนี้นะครับด่านแรกของจุดตรงนี้เราต้องป้องกันเวฟทั้งหมด8เวฟนะครับที่มันจะเข้ามาทำลายรถยานไม่ใช่ดิรถไม่ใช่รถยานนะครับผมเกมนี้สามารถพกปืนได้2ชนิดนะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่ายิงแล้วกระสุนหมดเนี่ยปืนแรกกระสุนหมดเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นปืนที่2นะครับเพื่อรีโหลดเพื่อเปลี่ยนกระสุนเพื่อเปลี่ยนปืนสิ
ปืนถัดไปนะฮะเราจะสามารถรีโหลดกระสุนได้รีโหลดกระสุนปืนแรกได้นะครับผมปังบนนี่หว่าลืมกระสุนหมดนะฮะก็ยิงเปลี่ยนกระสุนนะครับกลับมาปืนแรกก็จะกระสุนเต็มนะครับผมจบด่านแรกครับผมเรียบร้อยฮะไปด่าน2นี่ก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับมันยากตรงที่ว่ามันต้องแคปเจอร์ด่านนะครับผมไม่ใช่แคปเจอร์สิผมจำผิดไอ้ห่าด่านนี้ไม่ได้แคปเจอร์แค่ทำลายประตูแล้วก็รอจังหวะผ่านไปเรื่อยโอเคจริงด่านนี้เกมนี้ค่อนข้าง PVE มันนะไม่ต้อง PVP หรอกคือ PVP ก็สนุกอะ PVE แม่งก็มันแล้วก็พวกอัปเกรดอะไรเงี้ยแม่งก็กวาดล้างได้หมดก็ค่อนข้างประหยัดเวลานะครับผมสำหรับสายไม่มีเวลาก็สามารถเล่นได้ง่ายๆไม่ต้องคือไม่ต้องฟาร์มอะเออคือเกมจะไม่มีการฟาร์มจะไม่มีการแบบว่าปล่อยมือถือแล้วแบบทิ้งไว้เพื่อให้แบบมันฟาร์มนะครับแบตหมดนะครับมือถือแบตเสื่อมไปวันๆนะฮะอันนี้ไม่ต้องครับปิดเกมได้เลยนะฮะปล่อยให้แบบว่าปล่อยให้มือถือได้พักผ่อนตามใจอัธยาศัยนะครับมือถือพักผ่อนตามใจอัธยาศัยคืออะไรวะนั่นแหละฮะให้มือถือพักผ่อนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เข้าเกมเมื่อไหร่อยากอะไรเนี้ยก็กดกวาดล้างรัวฮะกวาดล้างกี่สิบรอบก็ได้เป็นร้อยรอบก็ได้นะครับชิวๆรู้สึกเงินเรามีเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยอัพทีเดียวแล้วกันยังไม่รีบร้อนตอนนี้ก็แรงอยู่โอเคมาแล้วมาแล้วแต่ว่าด่านนี้นะครับเป็นด่านภารกิจใต้น้ำเนี่ย8ภารกิจเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องมีค่าต้านเขาเรียกว่าค่าต้านนะครับค่าต้านเมสมานะครับค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับถึงจะลงได้คือควรจะตามหลักเกณฑ์ที่มันต้องการนั่นแหละไม่งั้นก็จะลำบากนะครับจะยิงศัตรูไม่ค่อยเข้านะครับค่าต้านต่ำกว่าเกณฑ์ที่มันต้องการเนี่ยการยิงไม่ค่อยเข้านะครับซึ่งวิธีการอัพค่าต้านก็คือใช้ของไอเทมจากด่านนี้แหละนะครับในการมาอัพนะครับผมนะโอเคเราเข้ามาถึงจุดบอสของเราแล้วนะครับซึ่งด่านนี้เป็นบอสไดโนเสาร์นะฮะไดโนเสาร์ทีเร็กขออัพก่อนนะลูกน้อยอย่าเพิ่งเดินไปอย่าเพิ่งแสลงโอเคนั่นแหละเยี่ยมละพอละได้อยู่เนี่ยฮะทีเร็กของเรานะครับขึ้นไปเลยฮะทีของเรานะครับเคี้ยวนะครับเคี้ยวละคว้างนะครับโอ้ยเคี้ยวแม่งตบไอ้ตัดนั่นนะ7หลอดแล้วฮะคนไฟขึ้นมาขึ้นไหมหนูขึ้นมาเดี๋ยวใต้หาหรอกมันตบถ้ามันเดินมาเนี่ยคือมันจะกำลังจะตบเรานะฮะเราหลบใต้นี้ได้นะครับถ้ามีของตกลงมาอันนี้ไม่ยากถ้าเห็นมันพ่นไฟก็โดดขึ้นมานะครับไม่ยากจริงๆนั่นแหละฮะก็จะได้อุปกรณ์ของบอสมานะครับผมนะฮะเยี่ยมครับชิว
หลังนี้ลงได้4ครั้งนะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถกวาดล้างได้เลยนะครับผมนะฮะนะครับเคลียร์ด่านกวาดล้างก็ได้มีตัวกวาดล้างให้แต่ผมจำไม่ได้ว่าต้อง VIP เท่าไหร่นะครับผมนะระบบ VIP เกมนี้ก็ส่งผลมากไหมไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับยังสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับผมนะสบายๆโอเคนะสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟนี้ที่ว่างอย่างที่ว่านะครับก็สามารถแอดผมเล่นได้เลยนะครับผมนะฮะแอดผมมาเป็นเพื่อนกันให้ลงดันด้วยกันนะครับวันไหนก็อยากลงดันเนี่ยก็ทักทายมาในเกมหรือว่าทักทายมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่กับผมซับเซิร์ฟไมค์กี้นะครับบายบายฟันเทนเรฟซีสวัสดีนะครับจุ๊บจุ๊บบานว้าว